ลุงเรียกว่าภาษาในตลาดสดตลาดแห้งนะครับนั่นๆๆๆคราวนี้ต้องมาปรับภาษากันนิดนึงปรับภาษากันใหม่เพื่อความเข้าใจกันใหม่อีกทีนึงนะครับพรุ่งนี้ไปไหนมา3วา4สอครับนั่นลุงค่ะลุงผมปวดกรามทำไงให้หายอ่ะรอบต่อไปนะครับคุณยูเซอร์นะครับเอาไว้ความครั้งเลยยิงนะเดี๋ยวโป้งได้หมดหลายๆคนหลายๆท่านเลยนะครับมีเข้ามาอีกถ้าไหร่ไม่แซ่บมาเรื่อยๆครับเรื่องที่นี่เรื่องสุขภาพนะครับเรื่องพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มนุษย์มีสุขภาพไม่ดี1สุขภาพกายก็ไม่ดีเช่นเป็นโรคนั้นโรคนี้สะบัด108โรคนะครับไปหาเขาก็กินแต่เคมีกินแต่เคมีกินแต่พียิ่งกินมันก็ยิ่งทำให้ตับกับไตไปบ้านเก่าก่อนอื่นเลยโอเคไหมครับยิ่งกินเคมีมากเท่าไรยิ่งทำให้ตับเราไตเราไปบ้านเก่าก่อนเวลายังควรโอเคเข้าใจไหมครับภาษาลุงนะครับไปบ้านเก่ามันแปลว่าอะไรลุงเออปวดตานะคุณอันติเมตนะฮะปวดตาเอาไว้รอบสองนะดูพักเพื่อนฝูงก่อนต้องอ่านหน้าจอไปพร้อมกันครับท่านนะอย่าจ้องแต่จะเอาผมรู้แล้วล่ะครับว่าท่านปวดนะครับ เป็นเครียดแกงนะครับเครียดไม่ต้องแก้ครับคำว่าเครียดไม่ต้องไปแก้มันนะฟังเป็นนักฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เครียดที่ดีที่สุดย้ำเป็นผู้ฟังที่ดีนะเช่นพ่อแม่เขาสื่อสารอะไรมาเราเป็นผู้ฟังที่ดีไม่เข้าใจก็ถามย้อนไปอีกทีนึงให้เขาอธิบายเพิ่มเติมมาครับครูเหมือนกันครับผมทำนองกันใช้หลักการสื่อสารธรรมดานี่เองนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี้มีทั้งสุขภาพกายเจ็บปวดรวดแล้วเป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัด108โรคที่เขาว่าโอเคไหมครับแล้วสุขภาพใจเนี่ยไอ้เครียดนี่คือสุขภาพใจล่ะให้รู้ไว้ไอ้เรื่องที่บอกว่าเครียดนั่นแหละสุขภาพใจก็คือความไม่เข้าใจในสิ่งรอบข้างหรืออยากจะได้อะไรให้มันได้ดังใจแต่ไม่ได้ดังใจมันก็เลยโมโหฉุนเฉียวทุบนั่นทีนี่เสร็จแล้วก็บอกว่าเครียดโอเคไหมนั่นกับลุงไม่มีคำว่าเครียดนะครับมีแต่หัวรอต่อกระซิกนะครับแสบหัวไม่เกรงลุงมาฟังลุงไม่ทันแล้วจ้านะคุณดิวนะฮะทันแล้วจ้า